ีพออาบน้ำใช่ไหมหน่อยอาบน้ำเดี๋ยวถ้าจะพักช่วงนี้ดีดีด้วยจ้ะบริสุทธิ์ค่ะกินปันไดปกติสื่อพักซี่พักหัวมีซับดาหนึ่งกระตุกไปเป็นรวยของเราจ้ะน่ากินของเธอลูกสาวทางนี้ในการในเรื่องมันตาก่อนของโพงเก่าหน่วยบดีครับผมมีส้มพี่น้องเลยเสื้อที่แรกเสื้อท่าเมนูก้อยหนูหน้าใส่บะกอเก่าหน่วยจ้ะเหมือนบะกอเก่าทงลูกสาวมักเพิ่งตีกินโคตรจะมาดูโป้งเหรอแต่ว่าเครื่องในมันรูดออกนี่นะครับสวัสดีค่ะโดนลูกแก้วกับพ่อตั้มอีกไหมครับครับไปพรุ่งนี้ครับครับผมครับกินน้ำโค้กกินน้ำโค้กไปขออนุญาตตาน้อยยังครับสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้สายมีเมนูเด็ดมานําเสนอจ้ามื้อนี้สิได้กินปิ้งหนูแล้วได้จ้าพี่น้องอันนี้เป็นหนูที่ว่าพ่อกับแม่แอดมินน้องคนที่เป็นร้านในตามเห็นมาอยู่เฮือนน้ําไส้ตอนนี้แล้วจ้าเพิ่นฝากมาให้ลูกสาวเพิ่นกินเนาะค่ะเฮาก็เลยสิได้กินปิ้งหนูนําราบปากครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าช่วงนี้น้องกาแฟเรายังไม่หมานน้องกาแฟก็หมานอยู่ครับจะหมานกับอีสานบ้านหนุ่มน้อยครับที่นี่แรงเนี่ยนะพอดีช่วงนี้บะกอกมันสุกเนาะจ้าพอเพิ่นคืออยากกินก้อยหนูใส่บะกอกมาลายมือแหละก็เลยสิก้อยแล้วก็2ตัวนี่จะย่างค่ะตัวนึงพี่ออมโทรศัพท์ลูกอ่ะตัวนี้จะก้อยค่ะ2ตัวนี้จะย่างกินก้อยตัวนึงบ่ครับแม่นค่ะพอว่าตัวนึงกับพ่อใส่ผักหอมหลายๆสองตัวนี่ย่างค่ะใช่จ้ะตอนนี้พ่ออาบน้ำใช่จ้ะพ่อหน่อยอาบน้ำอยู่ใช่จะมักหนูไว้เรื่องมักหนูของเฮาจ้ะซ้ำเกลือเหมือนเดิมช่วงนี้ติดใจแบบว่าการมักไปซ้ำเกลือกระเทียมที่ใช้รากผักชีค่ะผักชีใส่เกลือลงไปค่ะตัวก้อยว่ามักบ่ครับใจพ่อว่าเราหนาจะห้อยเกลือซื่อๆจ้ะเพราะว่าเราเสียไปซับพันแบบนี้อันนี้ปิ้งครับผมโอ้ขอบคุณนะครับเด้อป้านางขอบคุณพานกาครับผมมาเต็มซุปนะคะได้กินปิ้งหนูแล้วครับรสดีจังเลยค่ะรสดีครับผมรสดีคิวขาวค่ะคิวขาวพร้อมยังละนิดยังละหน่อยมื้อนี้มักจำใจชอบซอสหอยสูตรพยุงความฉ่ำต้องมีซอสหอยด้วยลูกเพิ่มความฉ่ำว้าวมันมีว่าซีอิ๊วดำแบบที่นี่อ๋อเกลือซีสันจริงๆถ้าพอหน่อยเนอะแล้วก็สีหันตะไคร สูตรแบบว่าต้องจำเจียวเลยสูตรพอหน่อยพริกผงอย่างใส่ถุงครับผมใส่ถุงแล้วก็ขยำคราวให้เข้ากันครับบรรยากาศแนบแน่งครับพี่น้องครับผมเห็ดแน่ยุ่นแน่กินตามสเตปเดิมขึ้นจังเก้าแล้วครับไส้ก็เป็นแม่ขั่วครับผมกับเห็ดซูพอซูแม่กินครับรายการอยู่ครับผมตามเคยเฮาตำมาเกลียวมาใส่ขยำขยำเลยใส่ถุงมืออีกข้างนึงถนัดไหมถนัดครับพี่น้องจนบะสุกมาค่ะเดี๋ยวเป็นได้หมดแล้วนะคะสำหรับคนมากินหนูค่ะคือว่ามันเสียบแล้วค่ะปิ่งหนูย่างนี้หนูได้มาไม่มาสดๆเลยนะครับนี่บ่ได้แซ่บเย็นบ่ได้หยังเลยครับนี่ลักษณะหนูคือมีความมันมากๆเหนื่อยละมือเสร็จแล้วครับหน้าเกี่ยวเขาครับผมตัวที่เฮาสิก่อยโรยเกลือจังหน่อยครับจ้าโรยเกลือไปทาพอเกลือความนัวโรยครั้งเดียวป่ะครับครั้งเดียวพอครับเฮ้ยเหมือนในคลิปอันนั้นเลยอยากได้ในคลิปใดครับไส้เหมือนคลิปคนจีนเออเอาเอาหยังไม่อีกบ่ครับเก็บผักสวนครัวก่อนครับอันนี้นี่หามลอกเลี้ยนแบบเด้อครับผมพ่อค่ะช่วงนี้คือถ้าเฮาถอนแม่ก็สิมาปลูกใหม่จังซี่ค่ะโอ้ให้ซอยใบบ่ไว้ด้วยนี่ใบน้อยพดเอาผักยังดีครับผักสีหอมช่วงนี้บ่แบวอยู่พุ่นครับใส่เอาอีหลีแล้วค่ะช่วงนี้ดีๆเด้อจ้ะ
บ่ได้ซื้อผักกินปานใดปกติซื้อผักซี่ผักหอมนี่สัปดาห์นึงก็ตกไปเป็นรวยคนละจ้ะเออบ่แล้วเฮาก็อยู่บ้านเฮาก็บ่ตําบ่ค่อยได้ใช้เงินเลยได้ใช้หรอใช่ๆอยู่แต่แต่ละมื้อตําเฮ็ดตําแม่ตําบ่ได้เป็นคนไปตลาดเนาะแม่บ่สักครับแบบว่ามาอยู่บ้านนี่บางทีจนลืมข้าวว่าเอ้าสิต้องได้ใช้เงินติว่าซั่นดอกยามใส่ออกเป็นก่อนบ่ว่าต้องว่าค่าใช้จ่ายอย่างอื่นก็หลายครับเกี่ยวกับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แหละครับผมสรณีนะจ๊ะก็ประเภทซื้อของนี่บ่ค่อยได้คิดพ้อเรื่องใช้เงินเลยล่ะครับไปเพราะว่าใช้กับแม่ก็ไปซื้อแนวอยู่แนวกินพอหน่อยก็ไปหานั่นอันนี้มาสู้กินเรื่อยๆครับผมเพื่อถามพ่อไปหากับเขาแซ่บบ่ได้ใส่ยังบ่ได้ซื้อค่ะแต่ว่าพวกหมูอย่างไก่อย่างจังซี่คือถ้าเฮาบ่ได้หาเองเฮาก็ต้องซื้อเพิ่นอู้สะระแหน่อันนี้นี่มันเป็นสะระแหน่ใหญ่อ่ะค่ะอันนี้บ่แม่นหอมเปย์บ่ใส่เออหอมเปย์มาแนวไหนเนาะบัดนี้ข่อยก็งงอยู่เจ้างงหยังอ่ะมันจะอันนี้นะคะมันจะขยายพันธุ์ด้วยอันนี้มันหลวงลงมันก็จะเกิดใหม่ได้เลยเนื้อมันซอยจุบ่ฮะไปเอาโล่นสวัสดีครับพี่น้องพ่อน้อยกําลังตั้งไฟครับยายจะไฟเตานี้มาซื้อเตานี้มื้อนี้ละย่างหนูปิ้งหนูครับทั้งละย่างก้อยทั้งละปิ้งกินครับมื้อนี้ทั้ง2อย่างเลยคิดเยอะก้อยหนูครับได้มาเกาะมาหั่นลงหน่อยซื้อโมง5มื้อ6มื้อก็มีคือจักตัวก็ดีไอ้ผ่านกาได้เนาะลูกฝากมาเธอไอ้น้องได้อยู่ได้กิน3ตัวบักใหญ่เลยแม่ไอ้น้องครับอันไอ้ผ่านกาเพิ่นขอบคุณหลายๆเด้อที่เพิ่นส่งหนูมาให้อยู่ให้กินโอ้บ้านนี้หาอึดแท้ดิได้ตัวนึง2ตัวนี่ห้อยพ่อจะซื้อเหล้าไปรัดพุ่นละจะลองเดียวเลยล่ะพี่น้องเลยผ่านกาพ่อรุ่นบอกว่าห่างได้9โลครับผมนั่นละมันพ่อรุ่นน้องก็ฟังแม่นครับพ่อครับปาดแต่อ่อนสวนเนาะเอาแล้วก็ได้เฮารู้ว่าหามื้อละตัวกันอย่างเงี้ยอีหลีได้พี่น้องเลยบางเทื่อก็ลูกฟุกก็ได้อยู่ดอก2แต่ว่า4มื้อ5มื้อก็มีพบได้บาดนี่จักมื้อเลยล่ะคือบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนี่พี่น้องหนูให้ผ่านกาเพิ่นในมาเฮอลูกสาวเพิ่นนี่ใส่กับหมักไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจ้ะโอ้ข้าวน้ําข้าวเนื้ออย่างแซ่บๆใส่หมักสูตรที่เฮาอย่างสิโค้งแล้วพอใส่ยังติดใจอยู่เอาทางนี้ลงก่อนเนาะอันเซินแล้วก็ด้วยมันต้องปิ่นมาหลายนี้ยังมาได้สวยสวยอันนี้เยอะอันเดียวถึงต้องใส่ด้วยน้ำซอสเอาไปทาจ้าโอ้มันตุ๊บตุ๊บตุ๊บน้องเต็งเลยตัวนี้มันตัวบางอย่างมีกระดอนอันนี้มีต้องห่วงครับยันไหมพ่อจุ๊บเลยซุกไว้เฮามาชิมก่อนตัวเลยซุกก่อนแบบว่าไม่ต้องใส่ไฟแรงมากด้วยจ้ะประมาณนี้นะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มีดีมาร์กเตอร์ครับค่าตะเกือนิดน้อยเพราะว่าจะเอาไปกล้อยกล้อยเสือมะกอกหอมแซ่บๆย้ำจำในโบกบะกอกนะจ๊ะมันสุดยอดดีนี่เอ้าบานใส่กาคลิปกันได้พี่น้องบานนี่โค้สีสันเริ่มจะน่ากินแล้วได้พี่น้องสวยไหมคะสวยสวยตัวเติมความฉ่ำปลาว่าหมูหันไหมครับกินไปเลยสูตรนะปุ้ยเป็นตัวอย่างในชีวิตเสียงหน้าพอสมัยจะน้อยนะสั่งจีบเดียวว่ามาว่ามาแล้วขึ้นเยอะระบาดนี่ว่าแหววันยาว่าวันขึ้นเยอะอันนี้นะหมดเบียร์3 4ขวดหนูได้สุกอยู่ใส่กับงงสีสันน่ากินแล้วได้พี่น้องคนนั้นบ่โอ้ยถ้าทาทางหลังอีกเทื่อนึงจะรู้จ้าเพราะว่าเพิ่นไปถืออันไฟซีมแฮมเอามาทาอยู่บัดนี้โอ้ยแซ่บนี่ค่ะอีกวัตถุดิบหลักของเฮาถ้าสมมุติเฮาไปรายการอีหยังก่อนจ้ะเชฟอีหยังมาสเตอร์เชฟแพทโอ้ยบ่แม่นต้องบ่เคยเบิ่งจักเทื่อครับซ่าต้องขอสารภาพครับรายการนี้อย่างที่มันมีเชฟเอียนนี่อย่างน่ะแม่ครับ
แบบเพิ่นสิให้วัตถุดิบหลักมาหมื่นนี่หมื่นนึงไส้เบิ่งอ่ะให้เป็นหนูหน้ามากเพิ่นอยากไปแข่งเด้อสิไปกลัวหนูเซฟเอียนกินว่าเพิ่นก็เสียวไปเฮ็ดเมนูของเพิ่นน่ะแต่ว่าบ่มีไผเฮ็ดขัวหนูเฮ็ดหนูไปพร้อมกันครับไส้นี่อยากไปเฮ็ดขัวหนูก็พอย่ำเราเห็นต้นหัวมีแล้วก็สิว่าเราอยากลามั่วเลยค่ะอันนี้พี่น้องอันรากผักชีนี่คือมันยังอ่อนอยู่ไส้กินข้างหลากเลยเด้จ้ะล้างสะอาดแล้วก็หั่นเข้าไปน้ํากันรับรองกําลังสะอาดล้างเปอร์เซ็นต์ครับจ้าเนี่ยกระโถดได้ตําเด้อพี่น้องเด้เดี๋ยวพี่ก็รู้สาวันต้นก็สีงามเนาะคัดกันมันนะงามเลยได้ลูกคือไฟเลยให้งามน่ากินผมก็รู้สาวทานี่ครับรายการในโลกมันถ้าตอนพองๆอยู่พี่น้องเลยยางพองจังหน่อยนึงมาทาอีกรอบนี้งามแต่ว่าอย่าเผลอคันเผลอมากมันฝันว่าเด็กกลับไปเห็นงานในพยาบาลไอ้ดินมากินย่างหนูมีตาเร็วไอ้ดินครับมาลามาพี่หอมกลับบ้านเกมทำไมไม่หอมเกมทุกครับก่อนทุกครับป้าๆนะนะทุกครับทุกไปทุกเอาโนโนทุกเลยทุกครับก้มหัวได้ครับก้มหัวได้ครับงอนเดี๋ยวดินโนโนไอ้ดินไปทำอะไรมาบอกป้าๆไปเบิ่งผลเลยมาไม่เบิ่งเบิ่งรถเกี่ยวเข้าเบิ่งตาจีต้นเป็นยังไงมากลับบ้านมันชุกแล้วล่ะพี่น้องเราไปก้อยตัวนี้ฝักก้อยก่อนเด้อค่ะคุณโมกิโตวะสุดแน่นกับชุกแล้วล่ะลูกแต่ว่ายางรอจนกว่าเขาเราก้อยหนูแล้วเราออกไว้ข้างๆโอเคค่ะซ้ำเราไม่ทำไมเนี่ยแล้วจะเป็นตัวแก่ค่ะโอ้เดี๋ยวเฝ้าฝันยางไก่วิเศษนะเห็นร้อยไม้ซื้อโอ้โหโอ้ฮอนพี่น้องฝักเมือทั้งตัวเลยครับโอ้สุกในการเลยอ๋อหัวตัดออกก้อนบ่ครับพ่อแม่นลูกเอามาย่ำกินดิ้นหนึ่งแล้วเลยลูกเอาหางมันบ่ นั่นว่าแล้วเฝ้าไม้เดียวกันจัดไปลูกก็สะหันสะนีเถอะกินได้ทั้งหมดได้พี่น้องนะมันฝักเลยลูกปันครับพ่อไปเป็นมันแซ่บบ่ลูกจ้าคนฝากของเฮาแน่มื้อนี้จ้าสวัสดีก่อนนะสวัสดีครับพี่น้องครับผมว่ามื้อนี้มันเคยมันคบกันบ่ได้ความสบายเลยจ้าโอ้พี่น้องเอ้ยเอ้าก็เปิดยูพออันเพิ่งฝากไปน้ําเพิ่งหอมมันหนูไปน้ําเลยครับคักขนาดนี้ครับต้องค่อยๆจับทีละด่านทีละด่านจ้ะโอ้หนังมันก็ซับอยู่บ่ที่เปิ่งตะลุงมือเฮาก็จะซาวให้มันละเอียดยิบแบบนี้เลยเด้อจ้าเวลาเฮาไปกินมันจะได้บ่ย้ําถึงกระดูกมันจ้ะกระดูกหนูมันกระดูกหนูมันครับพี่น้องเอ้ยนี่ไส้ก็สิทําการก้อยก็พอจ้ะไปเลยอ๋อพ่อสิเป็นผู้ปรุงไส้สิเป็นผู้ขยําบ่ครับแม่นค่ะแต่ลูกสาวเป็นผู้คั้นผู้ก้อยเฮอครับพี่น้องแต่ว่าเราเป็นผู้ปรุงเฮอรับแรกต้องเสิร์ฟสูตรซะก่อนอันนี้ยังไม่มีความเค็มอะไรนะปรุงได้ตามปกติตัวเมียเลยเมียเอาสดอ่ะมานี่แหละพี่น้องพ่อนี่เราจะเป็นคนเกี่ยวอุปกรณ์เกี่ยวกับส่วนมาจ้ะเขาก็ต้องให้มันพอดีกับอาหารเขาด้วยขั้นมันเกินแล้วมันก็มีแสบตัวลูกบ่เกิดนี่บ่ต้องแม่พ่อเนาะเราใส่บ่เคยถึงเชียวสอนสดพี่น้องโอ้โหมันพริกเผ็ดบ่นี่ครับเราพ่อสวานเอาซุ่มเผ็ดอยู่ทางลุ่มขึ้นมาเผ็ดอยู่นะจ๊ะพวกเถิงมีกระดอดิจะจวดเลยเอ้าสูรสกับเอ้าแก้วโคทำสั้นเดียวเกลืออยู่อีกหนึ่งอยู่พ่อเพราะว่าหนูมันไม่ได้มีรสเค็มใส่เกลือนิดเดียวครับพ่อตอนย่างบ้างบางอ่อนบ่พอครับแล้วพอปลาทั้งนี้โซโล่ค่ะโอ้คือเอาหน่อยเหลวมาทีลูกเอาหน่อยใหม่มาเพิ่นนี่นะมันมีหอมเอาสั่งบ่กอกใส่จัก3หน่วยเด้อครับสี่ห้าพอได้เลยเพราะว่าหลายหลวด
นี่ไหลหอมไหลบีบงาบป่ะพอละปาดจังไหมเนาะถ้ามันเฮาโบกมันรู้สึกว่าหน่อยแล้วลูก3 4บ่3บ่กองต้นนี่นั่นมือบ่ค่อยเลยแม่นบ่เอาแค่4หน่อยก็ลูกเดี๋ยวชมผลมันมีแซ่บเอาพอดีหอมๆอันนี้เฮาเด้อต้นนี้โตหอมๆๆกันดูโดดเฮาได้ดูดูโดดพี่น้องอันนี้ได้หน่อยซุปเพิ่มก่ออีกก็น่าคือตรงนี้จะถึงมันน้อยๆเริ่มนี่บีบเลยกินบางแหน่ได้พี่น้องอย่าจังหน่อยนึงหึบานรับหลอกเสื้อผักหอมแล้วเด้อพี่น้องบานนี้สลีนลงเลยเพราะนั่นบอกเอาตามหมดเลยเนาะโรยง่ายทำไมได้เลยเติมตาวเข้าไปบักกวาเพิ่มมาอีกเป็นเก้าหน่วยมาดีครับพ่อมีส้มพี่น้องเลยเสื้อที่แรกเสื้อห้าเสื้อลงไปอีกสองมีส้มหมดอัดอีกวันนี้เก้าหน่วยเก้าหน่วยเกาดีซิดีนะครับพ่อเอาเงี้ยหน่อยเอาอีกเกาดีบางหลายชิ้นก็ได้แจ่มมะเกาะจะวันเราเลยแล้วเนาะมันแจ่มมะเกาะอมในบักกวาโหดทั้งนั้นมันกินในโบกว่าแต่ใจถึงแล้วลูกบ้านนี่ได้การสุดยอดเลยพี่น้องมาแล้วครับก้อยหนูหน้าครับผมใส่บักกวาเก้าหน่วยครับผมหนูตัวเดียวมันบักกวาเก้าหน่วยพี่น้องพร้อมมาพี่น้องพร้อมมาครับนี่ค่ะพี่เดสเมนูขึ้นแล้วก็เรียกชื่อเมนูสิครับเชฟกับทีมน้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูก้อยหนูหน้าใส่บักกอเก้าหน่วยจ้าเมื่อนบักกอเก้าทงนี่ก้อยยี่เดี๋ยวบางอย่างพี่น้องเคยกินจังสีเลยเด้อก้อยสวัสดีจ้าเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องมากินขอแน่นำกันเด้อค่ะวันนี้มีเมนูยังแน่พอวันนี้ครับอันนี้ก้อยหนูได้ลูกนี่ที่อันไอ้ผ่านกาเพิ่นส่งมาเฮาอยู่เฮากินโอ้ห่างบ่ใหญ่ย่างเอ้าคั่วคั่วอันนี้ปิ้งครับปิ้งสิได้สัมผัสประสบการณ์ลูกสาวมักเครื่องปิ้งเพิ่นโอ้ยน่ากินโชว์โชว์โชว์จังหน่อยก็ลูกอบโอ่งเหรอแต่ว่าเครื่องในมันรุดออกนี่นะครับนี่เอ้าเป็นยังไงมักมองเลยพี่น้องบ้านนี่กับแม่น้องเฮาแต่พอเราก้อยมานี่ละก่อนแม่มากินปานบ่น้องบ้านเฮาบ่ค่อยเห็ดก้อยได้เนาะบ้านน้องทางอีสานบางหน่อยบ่มีก้อยพี่น้องส่วนมากสิเป็นลองเด้อลูกเป็นขัวเตรียมผักกระเดาก่อนเป็นขัวครับกับอย่างเขากระบอมน้องเนาะเมนูใหม่ๆก็สิมีอบปิ๊บเอาอันบ้านนี่เด้อเว้ยมักกันสิบานๆจังหน่อยนี่น้องทําเหมือนกันนะลองแม่ลูกได้การได้พอน้องเตรียมก้อยหนูก้อยหนูมันใส่น้ําแกงปลาใส่หอนครับอันนี้พี่น้องหอนเนาะจ้ะโอ้คือเห็นแต่เปิดมาเกาะในบ้านนี่เปิดมาเกาะกันได้เนาะคนหาลูโดดกันนะกระปอมหน้ากระปอมก็ยังขวบกระปอมขวบใช่บอกว่าผิวมันเผ็ดมากเลยนะคุยน้องคุยแอลลองฟักให้มันมุนหน่อยแล้วก็เอากระดูกฟักให้มันขัดได้ไหมแมนเอาไปตำอีกวะเนี่ยบอฟักอย่างเดียวให้กี่แล้วมาฟักอันนี้บ่หัวมุนดักมุนสมขึ้นเยอะอยู่พี่น้องเลยสุดยอดเลยแซ่บก้อยหนูสี่ฮัลโหลสาวซิมเหมือนเด้อไม่เอาแล้วนะจ๊ะหางนะฉันกินหลายหางแล้วเอาแบบเพิ่มได้หนังออกไปนำบ่ลูกนี่ขอบคุณค่ะพี่น้องขอหน่อยแล้วมาถึงมาละเป็นอะไรเข้าสู่พี่น้องฝั่งแสบพวกนี้แสบขอท่านออกเด็ดผู้สาวกินนูแสบแล้วบ้าแสบโอ้โหเป็นลุกอยู่
ลองจำไม่บกเปลือกบักกวเด้อแม่ไอ้ปุ๋ยมากินกล้วยหนูน้ำพ่อเด้อพี่น้องทุกคนกับมันนะครับ FC ทุกคนมาเสียบลอยตำปิงมันนะเดี๋ยวตะกวยมาเรดาร์ครับผมเห็นเรดาร์กินหัวตะนกจอมครับข้ามหุ่นกินป้นปูถูกปะล่ะมาเป็นอ้อมบอลนี่แกงปลาเดือดแต่มึงเงินครับพี่น้องอุ่นร้อนๆเลยค่ะร้อนหอนเด้อพี่น้องเป่าในเด้อแต่ว่าตอนนี้พอน้อยแซ่บหนูก็กินหนูซะก่อนเถอะหนูที่โดนแล้วจะบาดบุครับชั่วโมงนี้ครับมี200เงินอยู่ปะลูกถ้าเห็นคนนำโพคาตนหนึ่ง250บาทขอจิ๊บสิบตับน้อยอินจะไปหาหรอกเราเหลือทงหนึ่งเลยขอลางานใจไปละไม่ใจดีใจง่ำอยู่บ้างเขามีชั้นสูงใหญ่มีกายห้องเด็กคนเราละทุกตลอดน้องป๋าพอได้เกี่ยวไว้เขาปลูกก่อนผ่านเท่าว่าปลูกเขาเองเขาจะซื้อเขากินประมาณปีละจักบาทเบื่อได้หลบแทงเอือแทงหยาก็จะว่าเท่ากับที่กินแซมละเมียนเหมือนเท้าเหมือนเท้าเราเหรอยังไม่ถงมันก็คือห้องนี้ไปเลยประมาณ20,000เนี่ยลูกขอโคสักห้องย้อนเมาเพราะว่าราคาเขาซื้อเข้าสารมันมีที่ซื้อเขาขายออกไปเด้แพงนะเขาขายโลละ8แต่เพื่อนขายโลละ30กว่าสามเท่าตัวบ่อุ่นใจด้วยค่ะอีสานบ้านเฮามันบ่มีหยังกับมีเขาในเราเพราะเดนึงกินจำแก้วมาสุดเลยตรงนี้เฮาดีเด้อบางที่เฮาแบบมื้อบ้านยังสิเขาก็ต้องซื้อเพิ่นแต่มันยังบอกอยู่ว่ามาเทียบกันลืมคิดพอแล้วว่าใส่เงินไปมื้อใดครับผมบ่ได้คิดครับบ่ได้คิดพอเรื่องเงินเลยครับเจอคนนี้เอาสี่บาทบ่อิ่มซ้ำบัดนี้นะบ่อิ่มหรือนอนบ่หลับบัดนี้พี่น้องเพลินมีท่านได้ลองเมืองได้ครับพี่น้องกอยหนูแซ่บกูเคยกินแต่ว่าครับกูบอกเคยอย่าร้องติดใจยากเพื่อนมาขอคันมะม่วงดอกกอกล้วยแค่นั้นเลยครับมะม่วงลูกมะนาวก็ได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยเข้าบ่ได้อัธรสหนูมาเกาะกับมะม่วงนี่แซ่บสูสีเดียวถ้าคุณก็ใส่มะม่วงครับมันตัวมันต้องบอกเปรี้ยวทำขึ้นมาหน่อยมะม่วงแดงเสียบทาเล็กไอออมมาจับยาข้ามบ่ตัวไหนยืดยาหยุดแข็งๆหรอกเห็นยังบ่ได้หรอกแต่แซ่บมากแบบส้มไข่ลาเป็ดเลยมันพร้อมขนาดเขาขนาดที่ได้เขาไหม้แล้วข้าวยังขาวอร่อยอยู่ตอนที่กินมันสีเหลืองเด้เนาะแต่เขาเก่านะอื่นแล้วนะกว่าแม่นใหญ่หลอดแล้วมันนี่แม่นไอ้หลีสวัสดีกับแม่นไอ้หลีอยู่ค่ะเขาแม่ปังของเขาสะอาดสะอาดยังละก่อนเดี๋ยวน้ำปลาแกงน้ำปลาบ้างแต่แม่ลูกปีนี้น้องมาจับน้ำปลาไหมให้เหนื่อยหน่อยแม่ลูกติดก็จะสมัยเป็นเล็กหน่อยไรห่านแม่ลูกปีนี้เขาแกงได้ไหมเนี่ยจำน้ำปลาแกงก็อีแม่โอ้เอาท้ายอย่างเนาะควายหนูปีงหนูครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนเด้อครับ
จะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับเมื่อนี้กินข้าวกับก้อยหนูครับปิ้งหนูแกงปลาข้อนะครับขอบคุณครับผมมาเด้อครับมากินน้ำกันครับแซ่บ